สวัสดีครับพบกับ Tick Ranger นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกม Ranger นะครับเมื่อวานช่วงเย็นนะถือว่าเป็นข่าวแตกตื่นมากๆครับของเกม Ranger นะครับเป็นข่าวที่ถ้าแบบยังไม่ได้ไปดูของจริงนะก็จะต้องคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นข่าวปั่นนะครับไม่น่าจะเชื่อถือได้เลยนะคือถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าอุกกาบาตจะชนโลกผมว่าน่าจะดูเชื่อถือได้มากกว่านะคือเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมติดธุระไม่ได้จับมือถือเลยนะครับแต่พอว่างปุ๊บเนี่ยก็ไปดูกลุ่ม LINE นะครับโอ้โหคุยกันแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ไปดูอินบ็อกซ์เพจนะปรากฏว่าโอ้โหมีคนส่งอินบ็อกซ์มา20กว่าคนนะผมก็เฮ้ยมีอะไรวะไล่ดูครับเกือบทุกคนนะก็จะเอารูปมาให้ดูไม่ว่าจะแคปเองหรือเอามาจากที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็เอามาถามว่าพี่ของจริงหรือเปล่าพี่มันเป็นไปได้เหรอนะครับซึ่งผมเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้ไปดูประกาศใช่ไหมก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะแต่ดูรูปเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดนะเหมือนเป็นของจริงอยู่เหมือนกันนะก็เลยรีบไปดูประกาศจากตัวเกมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยของจริงว่าปรับสกิลครับบุดด้าจากไม่ทะลุเป็นทะลุนะครับส่วนแจ็คทะลุอยู่แล้วเป็นทะลุต่อวินาทีนะครับซึ่งตามรูปนี้เลยนะครับวันบัฟนะครับจะเป็นวันศุกร์ที่6ตุลานะไม่ใช่6ธันวานะนะครับในประกาศก็ข้างบนจะเขียนว่า6ธันวาใช่ไหมแต่ว่าวันบัฟจริงๆจะเป็นวันศุกร์นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีการปิดเซิร์ฟเฉพาะกิจหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิด6ธันวานี้ทัวร์ลงอีกรอบแน่นอนนะไม่ใช่นะเป็นวันที่6ตุลาวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการบัฟแล้วนะครับซึ่งตู้กาชายังเพิ่มเรทอยู่นะใครอยากจะเปิดลุ้นล่วงหน้าเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวบัฟปุ๊บก็เดี๋ยวทดสอบพร้อมกันนะครับว่าบัฟแล้วเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธ Channel ราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับแล้วก็บริการพิเศษเนี่ยต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะถ้าสาย iOS นี่เติมกันกระจุยกระจายได้เลยนะเติม Ruby เติมเยอะลดเยอะนะครับ Android เหมือนกันนะถ้า Android มาเติมด้วย iOS ครับเติมแบบ Ruby ล้วนๆก็เติมเยอะลดเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถฝากลุงเปิดกาชาได้อยากได้ Ranger อยากได้เกียร์นะให้ลุงจัดให้เลยครับช่วงนี้ลุงกำลังมือขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นแพ็คเกจอื่นๆอันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby กดรับเองได้เลยถ้าเป็นส่วนของ Ruby นะฝากลุงกดรับฝากเอาไว้ที่ iOS ได้เลยนะแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะถึงจะใช้บริการพิเศษอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ Channel ราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมใครอยากได้ Ranger นะกำลังจะบัฟแล้วนะครับอาจจะโดนใจหลายคนนะก็รีบไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธ Channel ได้เลยนะครับคำถามถามเข้ามาเยอะมากครับว่าการปรับแบบเนี้ยจากไม่ทะลุเป็นทะลุนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกไหมผมถือว่าการปรับแรงขนาดเนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยเลย9ปีครึ่งไปแล้วจะปีหน้าเข้าสู่10ปีแล้วนะไม่เคยเห็นครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกอยู่เหมือนกันแต่ว่าในอดีตเนี่ยพวกปรับสกิลเล็กๆน้อยๆอันนี้มีหลายครั้งแล้วนะครับอย่างปรับแรงๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวของทนายผมมีอยู่ด้วยตัวเนี้ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าบางคนอาจจะมาเล่นไม่ทันบ้างนะหรือไม่ทันสังเกตว่าตอนแรกสุดนะครับตอนที่ทนายเข้ามาไม่มีคนแจ้งด้วยนะไม่ได้มีคนแจ้งอะไรเลยนะครับว่านี่เมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูผมเนี่ยลองเปิดเล่นๆอยากได้บุดด้าแจ็คแม่งออกอีกตัวหนึ่งมาแบบอะไรวะมาเยอะแยะแบบนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมทำแจ็คเป็น9ดาวบวก2ไปเลยแล้วกันนะเนี่ยตัวทนายนะตอนที่ออกมาตอนแรกนะครับไม่มีใครแจ้งไม่มีใครด่าครับตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าเหมือนมันยืนจุดประมาณ100กว่า200ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ถึง1สัปดาห์เกมปรับมาเป็นจุด425อันนี้คงไปคุยกันภายในแหละว่าเขาจะปรับนะครับพอยืนไกลปุ๊บตัวนี้กลายเป็นตัวโกงแบบระยะยาวเลยนะเอามาเล่นปัจจุบันเนี่ยใส่เกียร์ดีๆหน่อยนะผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่ล่าสุดเล่นให้ดูก็ถือว่าค่อนข้างจะโกงนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกโคโรโบหลังๆแล้วที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่แบบมีการปรับแจ้งสกิลอะไรประมาณนี้นะอย่างFireforce หน่วยประจนคอยไฟลุกนะครับไททันอย่างนี้นะที่คนบ่นมาเยอะตอนแรกไททัน2ที่วนกลับมาอีกครั้งครับก็มีการปรับสกิลแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการปรับสกิลให้กว้างขึ้นบัฟสกิลบัฟแรงขึ้นบัฟนานขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกประมาณนี้ถือว่าก็ไม่ได้แบบปรับจนน่าเกลียดอะไรประมาณนั้นซึ่งปรับแล้วเนี่ยบางตัวมันก็ดูไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่นะครับที่มีแปลกหน่อยก็จะมีอินุยาชาตอนที่พวกมากับยาชาฮิเมะอินุยาชาก็ได้ทำการลดแร่อันนี้ก็ถือว่าแปลกนะแต่ว่าเหมือนมันเป็นเคสพิเศษที่เขาเอามาขายพ่วงแล้วตัวมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ใช้แร่เยอะแล้วเขาต้องการจะขายด้วยไงก็เลยเอาอินุยาชานะมาลดแร่แล้วก็ขายใครมาทันก็คงจะเห็นอันนี้ก็ถือว่าแปลกแล้วแต่ว่าไม่ทะลุเป็นทะลุเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะแปลกมาก
อันนี้ต้องให้เครดิตทุกคนนะที่ฟีดแบ็กเข้าไปไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามครับไปด่าเพจทางการจริงๆมันก็มีผลแหละแต่ว่าแจ้งผ่านระบบเนี่ยจะมีผลมากกว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังผู้พัฒนาจำนวนเยอะมากอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ถึงจะมีการปรับทุกรอบเนี่ยที่มีการแจ้งเนี่ยถ้าเรื่องไม่ผ่านเขาก็ไม่รับการปรับนะเพราะว่าผมก็จะรู้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับว่าเวลามีเรื่องมาแบบนี้นะครับเขาก็จะนำเรื่องขึ้นโต๊ะประชุมก็จะมีหลายฝ่ายนะครับที่จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับจะต้องผ่านความคิดเห็นจากหลายฝ่ายอยู่เหมือนกันถึงจะมีการปรับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสลาม2ก็ไม่ได้ปรับเลยเลยขายเกียร์เรนเจอร์ก็ไม่ได้เก่งอะไรบ้างไปนะครับแต่ว่ารอบนี้ทำการปรับเพราะคิดว่าเขาน่าจะเห็นตรงกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนนึงผมเอ่ยชื่อไม่ได้เขาน่าจะเป็นบุรุษลึกลับที่น่าจะมีส่วนกับเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยคุยกันแล้วกับเรื่องนี้นะครับตั้งนานแล้วโคโรโบว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้าโคโรโบดีๆเนี่ยผู้พัฒนาเอามายำเละเทะเลยบางคนใช้คำแรงเลยนะเอามาทำระยำแบบนี้ได้ยังไงครับเราบอกไปหลายโคโรโบแล้วว่าเฮ้ยอย่างรอบที่แบบมันเป็นกระแสดีๆเนี่ยทำไมแบบเอามายำแบบนี้ทำให้มันเก่งหน่อยไม่ได้เหรอนะครับอย่างคนชนเทพ2เนี่ยคนชนเทพ1ผมเคยบอกไปแล้วในคำใบ้ว่าถ้าเรื่องที่จะมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่ดีซึ่งผมฟันธงมีแค่2เรื่องเท่านั้นในตอนแรกสุดนะครับก็คือในแหละคนชนเทพนะครับแล้วก็เกิดชาตินี้พี่ยงเทพแต่ว่าคนจนเทพนี่คนจะชอบมากกว่าเขาก็รู้นะครับว่ากระแสในเอาในเกมรันเจอร์นะกระแสในเกมรันเจอร์คือดีมากจริงๆนะครับแล้วเขามาทำแบบเนี้ยมันเละอยู่เหมือนกันนะคือจากเดิมที่แบบว่าโอ้โหกระแสครับแรงมากนะช่องไหนทำเกี่ยวกับเนี่ยคนจนเทพ2นะโอ้ยอดวิวนี่ปังเลยครับแต่พอเรนเจอร์ออกมาปังปีนาศครับผมว่าแบบเฮ้ยมันไม่ดีนะคือเราลุ้นกันตั้งแต่แบบคำใบ้แล้วเฮ้ยขอให้เป็นคนจนเทพ2คือพอรู้ว่าเป็นคนจนเทพ2ก็เฮแล้วนะพอบุดด้ามาอีกบุดด้าผมบอกแล้วล่วงหน้าไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีไม่ได้มีดราม่าเพราะว่าเขาใช้ชื่อในเกมว่าชากะนะครับพอบุดด้ามาก็เฮแล้วแต่พอเห็นเรนเจอร์ร้องห้วยเลยครับคือมันก็เกินไปนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องตรงนี้ถูกส่งไปพิเศษแล้วก็ผ่านโต๊ะประชุมนะครับสุดท้ายก็ได้มีการปรับสกิลนะครับเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อบัฟแล้วมันจะเก่งแค่ไหนจะเก่งแบบมีขีดจำกัดไหมอันนี้ต้องดูนะเพราะว่าเกมเขาสามารถทำอะไรได้หมดอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันที่ตัวเอกก่อนแล้วกันนะจะเรียกว่าตัวเทพได้ไหมครับคือผมมองแค่จุดเดียวที่ผมมองว่าน่าจะเป็นปัญหาที่จะแก้ยากก็คือเรื่องของธาตุนั่นเองด้วยความที่ว่าในลีกที่สูงสักนิดนึงเนี่ยเราจะเจอไฟน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเจอแสงมืดนะครับแสงนี่จะเยอะหน่อยเจอแสงเจอมืดนะครับแล้วก็ไม้ค่อนข้างจะเยอะไฟนี่อาจจะแบบเจอน้อยอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีจริงไหมถ้าเจอน้ำก็ไปเจอเลมก็โอเคในเรื่องของธาตุน้ำก็ยังจะพอถูถ่ายได้ส่วนอื่นๆผมวิเคราะห์ตามนี้นะครับว่าไหวพริบน้ำเดิมเนี่ยคนเล่นมานานรู้เลยว่าโคตรเปราะครับทั้งสายทั้งธาตุธาตุอวยนะธาตุปกติเป็นธาตุไม้นั่นเองนะครับไหวพริบก็โคตรจะเปราะบางครับแถมเรนเจอร์ยืนสักใกล้เลยนะครับแต่จากการที่เราทดสอบเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันดูมีแฝงถึกนะอันนี้ต้องรอดูก่อนว่าหลังจากการปรับจะถึกได้ขึ้นกว่านี้ไหมอันอย่างในอดีตเนี่ยคารินครับเป็นว่องไวไม้นะครับเป็นตัวชนใกล้ที่ถึกกว่าซันกิฟอีกในสมัยนั้นเนี่ยใครเล่นก็จะรู้ดีว่าโอ้โหคารินนี่ดูถึกกว่าซันกิฟอีกนะพอๆกันดูถึกพอๆกันเลยนะครับออกมาโคโลโบเดียวกันด้วยนะแบบเนี้ยอย่างอาร์เรมเอมิเลียนะครับนอกจากแฝงคลีนะครับก็จะมีแฝงถึกด้วยอย่างเงี้ยเราต้องรอดูว่าเกมจะทำให้มันแฝงถึกได้ไหมถ้ามันมีแฝงถึกนะครับตำแหน่งก็ไม่เกี่ยวถ้ามันถึกอยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถึกตำแหน่งมีผลแล้วเพราะว่าก็จะรับดาเมจกระจุยกระจายอยู่เหมือนกันนะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้ก็เป็นปัญหาละเพราะว่าควรจะเดินเติมขึ้นไปนะครับถ้าทีไม่มีบัฟวิ่งไม่ได้ใส่เกียร์วิ่งไวเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีปัญหาตรงจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ผมมองว่าก็น่าจะมีปัญหานะครับส่วนเรื่องของสกิลที่มีการปรับนะครับสกิล1นี่ถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ใช้ได้อยู่แล้วนะอมตะก่อเลือดนะครับก็เดิมเท่าไรอ่ะ300นิดๆปรับเป็น380ใช่ไหมก็ปรับไปแล้ว1นะครับแล้วก็อันนี้นะดาเมจสกิลก็ปรับไปเป็น420จุดก็คือกว้างนะถือว่าค่อนข้างจะกว้างนะครับคือจะเป็นดาเมจทะลุแต่เป็นทะลุทีเดียวนะไม่ได้เป็นทะลุต่อวินาทีนะครับแต่ตรงนี้นะครับ
ปลี่ยนแสงเป็นไลท์ฮาร์ดอันนี้ไม่แน่แล้วนะพอมันทะลุปุ๊บเนี่ยต้องรอดูว่าเฮ้ยจะเห็นผลไหมในหลีกสูงๆอย่างผมเนี่ยจะเจอธาตุแสงเยอะแน่ๆนะครับก็ต้องรอดูอาจจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะส่วนของดาเมจก็อย่างที่บอกว่าต้องรอดูว่าถ้าไม่มีเกียร์โดนแน่นอนยิงแล้วจะแม่นไหมกับมีเกียร์โดนแน่นอนยิงแล้วจะเก็บกวาดได้ไหมเพราะดาเมจถือว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักอันนี้เราไม่ฟันธงนะว่าปรับแล้วมันจะเก่งในระดับไหนแต่ว่าแน่นอนเนี่ยพอทะลุเนี่ยเก่งขึ้นแน่ๆนะครับส่วนแรกธาตุก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อข้ามเดือนแล้วเนี่ยต้องหาเกียร์รถแรกดีๆอย่างน้อยๆ2จุดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหน่อยเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามีบัฟเดือนอยู่ครับส่วนความสามารถอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าบัฟไปแล้วจาก30เปอร์ PVP เนี่ยเป็น35เปอร์ยิ่งมีคอมโบกับแจ็คคอมโบกับม็อบนะครับมันก็เป็นคอมโบเสริมที่ค่อนข้างจะโหดอยู่ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องรอลุ้นนะว่าสุดท้ายเนี่ยบัฟออกมาจะมีแอบบัฟจุดไหนอีกหรือเปล่าที่ทำให้มันโหดได้มากขึ้นจะเก่งในขึ้นไปเบียดทีมท็อปตั้งนานไหมอันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าอย่างน้อยๆทางสกิลถ้าสมมตินะเปลี่ยนแสงเป็นไลท์ธาตุเห็นผลชัดเจนดาเมจแม่นมากดาเมจหนักมากนะครับแล้วก็รอบสังหารติดดีไม่แน่อาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้ผมไม่ฟันธงนะผมให้เอาไว้50-50ต้องรอดูของจริงครับต้องทดสอบนะครับต่อมาครับตัวของแจ็คก็ได้ปรับนะครับแจ็คเนี่ยผมทดสอบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันปรับทีละนิดทีละนิดอยู่เรื่อยๆนะแบบปรับแบบไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่ปรับแน่ๆนะครับจากเดิมทะลุเป็นทะลุต่อวินาทีอันนี้ให้ความรู้กันแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคำถามที่ถูกถามมาโดยตลอดนะครับความหมายเดียวกันนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูจะไม่มีวินาทีแต่ถ้าเกิดยกเลิกภาวะอมตะจะเป็นวินาทีกำกับน่าจะม็อบนะอันนี้ครับถ้าภาษาไทยนะเขาจะเขียนว่ายกเลิกภาวะอมตะของศัตรูจะเป็นวินาทีแต่ถ้าเกิดยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูจะไม่มีวินาทีตรงนี้หลายคนจะเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆคือเหมือนกันหมดนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษคำเดียวกันครับ remove enemies invisible ก็คือย้ายครับอมตะของศัตรูออกไปมันก็จะมีแบบไม่มีอะไรเลยข้างหลังกับวงเล็บว่าเทมก็คือเทมโพลารี่ใครดูข้อมูลเกมก็จะเห็นนะครับวงเล็บเทมเนี่ยก็คือจะมีวินาทีฉะนั้นเนี่ยไอมีวินาทีคือดีกว่าเมื่อก่อนก็มีคนมาเถียงผมเทียบเลยนะครับว่าล้างทีเดียวดีกว่านะครับอันนี้คือเห็นแล้วนะว่าเขาจะบัฟนี่เขาจะบัฟอันนี้นะจากเดิมนะครับเป็นล้างอวตารหนึ่งทีเป็นต่อวิเพิ่มเป็นต่อวินาทีอันนี้เขาบัฟนะไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าเขาเนิร์ฟฉะนั้นเนี่ยมีวินาทีจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นล้างอวตารแบบไม่มีวินาทีเนี่ยมันจะล้างทีเดียวบัฟใหม่ก็ขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนวินาทียิ่งนานยิ่งดีครับเพราะว่าบัฟจะไม่มีทางขึ้นจนกว่าจำนวนวินาทีจะหมดฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าตัวนี้มันจะดีขึ้นสักแค่ไหนเพราะว่าล้างนานขึ้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมทดสอบดูแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เจ๋งเมื่อกี้ผมแอบเปิดกาชาเล่น PVP นะก็แบบเฮ้ยทำคลิปดีกว่าเพราะว่าตั้งรับผมก็โอเคนี่ด้วยดีแถวนี้นะครับก็จะเจอธาตุไม้เยอะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยโอริเวอร์โอริเวอร์ตัวเดียวอย่างทีมนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเจอครับเจอม็อบเจอเอเรนนะครับจะต้องเจอเยอะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวแจ็คเนี่ยไอดีหลักผมเนี่ยโอเคแต่ตัวชากะผมอะถ้าสมมติได้มาผมหาตำแหน่งลงไม่ได้แล้วอาจจะหาตำแหน่งลงยากตัวนิดนึงผมเลยไอดีหลักผมอาจจะไม่ค่อยไอ้นี่แล้วนะอันเดี๋ยวลองตีดูโอ้ทีมนี้โหดนะแต่ดูครับไม้นี่เห็นไหมบางทีมันเจอเอเมเรียอยู่นะครับไมกี้นะครับม็อบนะครับเอมิเลียเอเลนเนี่ยไม้ตัวตึงทั้งนั้นเลยส่วนน้ำก็จะเป็นตัวของเรมนะครับที่จะเจอค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนนี้ผมเดี๋ยวรอออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทดสอบนะครับเพราะว่ามีคนทดสอบไปแล้วว่ารีไวเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันดูเหมือนจะกระโดดพอๆกับกระโดดไวกว่ากระโดดแล้วยิงสกิลเนี่ยไวกว่านะครับตัวของแจ็คนะครับแล้วพอไปมาเนี่ยดูเหมือนพอๆกันแล้วว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตัวเกมแอบปรับอะไรไปนานขนาดไหนครับแต่ผมทดสอบเนี่ยผมบอกแล้วว่าเฮ้ยรู้สึกได้เลยว่ามันดูดีขึ้นนะเอาใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูครับจังหวะกระโดดเหยงๆ
อันนี้แจ็คแต่แจ็คก็ดูช้าอยู่นะจะดูนะครับว่าไม้นะครับไม้โดนจัดการได้ดียิ่งขึ้นเลยนี่เลยดันเขากลับได้ด้วยครับเนี่ยเป้าหมายหลักๆเนี่ยเพราะว่าลีกแถวนี้เนี่ยมันเจอนะครับไม้เยอะมากจริงที่เหลือก็เป็นแสงนั่นแหละอาจจะเจออนูบิสนะครับอาจจะเจอมายากลครับเจอบาวล็อกโอ้โหโคตรแสงนั้นเลยเจอบาวล็อกนะครับเจอไกรทองอย่างนี้นะซึ่งสกิลของชากะอย่างที่บอกเราต้องรอดูของจริงนะครับว่าเขาถ้าทำอะไรพิเศษขึ้นมาอีกไหมแอบแฝงที่ไม่บอกเกมทำแบบนี้บ่อยนะทำแบบนี้อยู่ตลอดครับสาเหตุเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกขึ้นมาถ้าเป็นอะไรที่เป็นการเนิร์ฟเนี่ยมันก็ต้องโดนบ่นหรือว่าบางตัวที่แบบเขาบัฟขึ้นมาแอบบัฟขึ้นมาบางคนไม่มีก็ต้องบ่นคือแน่นอนเราต้องมองแบบนี้ว่ามันไม่มีการเอาใจได้ทุกคนในเกมอย่างเงี้ยบัฟชากะแล้วก็ยังมีคนบ่นอยู่นะครับว่าบัฟยังไงก็กากยังไม่ได้ใช้เลยเหมือนเพิ่งเล่นเมื่อวานครับเกมนี้เราบอกแล้วว่าเราต้องอ่านสกิลดูพื้นฐานก่อนว่ามันมีแนวโน้มจะดีไปขนาดไหนแต่บางตัวเนี่ยมันก็เก่งเกินกว่าที่คิดเกินกว่าที่คาดเพราะว่าเกมบัฟเป็นตัวลุกลักอย่างเงี้ยตัวอวยอะไรประมาณนี้นะครับเล่นให้ดูประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะว่าเราจะเจอครับธาตุน้ำในอีกของผมเนี่ยเจอไม้ดิเจอโอ้โหอันนี้ทีมนี้ว่าไงวะเนี่ยงงเลยว่าดักหรือว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวให้ดู3ตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงแซนกิฟมาเออมาเฉยเลยไม่ใช้คารินด้วยเหรอพี่สตรีทไฟเตอร์2นะครับแซนกิฟกับคารินเป็นไม้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เอาจริงยุคนั้นเนี่ยใครทันก็จะรู้เลยนะครับว่าดูตรงๆน่ะดูคารินจะถึกกว่าแซนกิฟด้วยซ้ำนะทั้งที่แซนกิฟเป็นสายพลังนะครับแล้วยังชากะเงี้ยคนก็บ่นว่าแบบแรกก็ยังเยอะโอเคล่ะยอมรับครับว่ามันมีปัญหาแน่ๆนะว่าแรกเยอะอยู่นะครับแต่เดือนนี้ก็อาจจะใส่เกียร์ลดแรกไปจุดนึงก็ได้ครับรวมกับบัฟเดือนเนี่ยก็พอได้อยู่ครับโซเลนเจอร์ตัวคู่เทพครับถ้าเกิดขึ้นเป็น9ดาวก็ได้กบม่วง1ตัวเดี๋ยวผมมันได้2ตัวแจ็คเปิดกาชาอันนี้คือผมแอบไปเปิดนอกรอบไงคือเราแบบว่าลองหย่อนดูดิไม่ได้ตั้งใจทำคลิปเดี๋ยวพอเปิดได้ทำคลิปเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลตัวนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะอนาคตต้องรอดูครับว่าคืออย่างที่ผมเคยบอกอ่ะเขาก็มีการบอกมาแล้วผมก็บอกกับเพื่อนๆไปว่ามันจะมีอะไรที่แบบเราคาดไม่ถึงอีกนะอันนี้ก็ถือว่าคาดไม่ถึงแล้วนะถือว่าเป็นครั้งแรกครับก็เรียกได้ว่าเอาจริงเนี่ยเกมเขาฟังฟีดแบ็กเราอยู่แล้วฟังมาตั้งนานแล้วนะครับรวมถึงตู้กระชากไม่มีของอยู่เนี่ยไม่มีนะครับอาจจะมีน้อยกว่าพิเศษนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าไม่มีของเลยนะครับหรือว่าเลทผิดนะครับเกมเขาคืนนะคืนลูบี้หมดนะครับปีนึงเกิดอยู่ 2-3 ครั้งนะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมเขาก็ค่อนข้างจะโอเคแต่อย่างที่บอกว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่ผ่านมันไม่มีใครมาบอกไงบางทีก็มีผมนี่แหละรู้แล้วก็มาบอกนะครับแล้วก็โดนบ่นนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องภายในอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบบางเรื่องเขาคุยกันแล้วมันไม่ผ่านถ้าผมมาพูดเงี้ยคนก็จะรู้สึกแย่ใช่ไหมแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไงเอาไปคุยแล้วผ่านนะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะมันเป็นส่วนหนึ่งแหละที่แบบเฮ้ยขายไม่ได้ก็ต้องการให้ขายได้นะมันก็มีผลอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องผ่านการยอมรับจากหลากหลายฝ่ายซึ่งรอบนี้เขาคงจะเข้าใจแล้วแหละว่าหน้าโคโลโบเนี้ยเขาเอากลับมาเพราะว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีเขาก็บอกเราล่วงหน้าแล้วว่าเอากลับมาเพราะว่าฟีดแบ็กในเกมแมนเจอร์มันดีมากแต่เอากลับมาแบบเนี้ยมันไม่ได้ของมันแบบของดีราคาถูกอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะแล้วแบบว่าโหยิ่งมาทำแบบนี้นะมันก็เหมือนแบบเอามาย้อมแมวขายนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทำออกมาแล้วจะเก่งในระดับไหนตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งใครอยากเปิดกาชานะครับเพิ่มเรทอยู่นะในเจอกับเกียร์นะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะบริการพิเศษต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นครับถ้าเป็น Android เติมด้วย iOS เนี่ย Ruby ล้วนเติมเยอะก็ลดเยอะเหมือน iOS เติม iOS นะแล้วก็ไปเปิดกาชาให้ลุงเปิดกาชาได้นะเรนเจอร์เกียร์จัดได้เลยนะครับลุงกำลังวือขึ้นนะแพ็กเกจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby กดรับเองได้เลยครับ Ruby ก็ฝากลุงกดรับได้นะแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะถึงจะได้บริการพิเศษอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบ Channel นะคะถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมใครพร้อมก็ไปจัดนะใครไม่ชอบข้ามครับไม่ต้องซีเรียสคนชอบเขามีค่อนข้างจะเยอะซึ่งปรับบัฟขึ้นมาแล้วสุดท้ายต้องรอดูอีกครั้งนึงว่า
ช้จริงจะเป็นไงเกมนี้บอกเลยว่าสุดท้ายต้องใช้จริงนะเพราะว่าเกมเขาสามารถทำอะไรแปลกๆได้อะเช่นไทกะติดคลีนะครับริวดันมาจิติดคลีเออแต่คงไม่มีแฝงคลีเหมือนพวกเลมเอมิเลียนะครับหรือรอบโอเวอร์ลอร์ดนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่คงไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้คือพูดเฉยๆนะสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอดูของจริงพร้อมกันนะครับว่าการปรับเป็นยังไงอ่ะซึ่งก็จะเป็นวันศุกร์ที่6ตุลาอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีปิดเซิร์ฟพิเศษไหมอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าทดสอบแล้วจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งอย่างตอนเนี้ยแจ็คก็ใช้ดีส่วนชากาก็ระดับหนึ่งชากาเนี่ยต้องดูพิเศษว่าปรับแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ